วัสดียามเย็นๆครับพบกันนะครับวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับพอกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวเทวดีวันนี้ก็อยู่กับผมที่เดิมครับครูหมูครับวันนี้ก็อยู่กับเด็กๆชุดสีแดงนะครับพบกันตอนเย็นๆครับวันนี้หลังจากกินอาหารเสร็จนะครับก็มารีเล็กนะครับให้เขาได้วิ่งได้เล่นนะครับในลานออกกำลังกายเป็นในตัวครับน้องหมาชุดนี้นะครับเป็นพาโวบรัสนะครับวันนี้นับมาตั้งแต่วันที่25มกราคมก็ฟื้นฟูร่างกายครับหลายตัวก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับหลายตัวก็บางตัวก็ยังไม่มีกล้ามเนื้อนะครับยังเป็นโครงสร้างที่ผอมๆอยู่นะครับก็ต้องบำรุงกันต่อไปนะครับตัวนี้รู้สึกจะเจ้าบ่าวนะครับดูบินสีน้ำเงินนี่รู้สึกจะอ้วนท้วนกว่าเพื่อนแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็สัปดาห์หน้านะครับประมาณวันที่17 18 19ก็คงได้ย้ายบ้านนะครับถ้าของยังบอกว่ารับเหมือนเดิมครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจของเดนอบัวครับก็พาโวไวรัสนะครับมาตั้งแต่วันที่25มกราคม2566นะครับก็ถึงวันนี้วันที่11ก็17วันนะครับก็คงหายเป็นปกติแล้วนะครับหายเป็นปกติแล้วก็รอฟื้นฟูรอสร้างกล้ามเนื้อให้ร่างกายกลับมาเป็นปกตินะครับบรรยากาศยามเย็นๆครับที่คอกแดงดอกบัวครับเปล่าท่านใดสนใจนะครับหรืออยากทราบข้อมูลการรักษาวิธีการรักษานะครับพาโวไวรัสนะครับโรคลำไส้ของสุนัขก็ทักทายกันเข้ามานะครับข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างของคลิปนะครับสอบถามได้ครับเผื่อเป็นวิทยาทานเผื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเผื่อให้น้องหมานั้นรอดนะครับเพราะว่าพาโวไวรัสตามที่เรารู้แล้วนี่คือส่วนมากเป็นแล้วจะไม่ค่อยรอดนะครับโอกาสน้อยนะครับด้วยข้อจำกัดต่างๆนะครับถ้าเรามีรักษาตามปกตินะครับนั่นก็คือต้องไปรักษากับทางสัตวแพทย์นะครับทางสัตวแพทย์เขาก็จะให้น้ำเกลือกับยาฆ่าเชื้อนะครับงดอาหารให้กินน้ำกินน้ำเกลือแทนนะครับประมาณนั้นแต่ด้วยข้อจำกัดนะครับอย่างของผมนี้ไม่สามารถที่จะนำสุนัขไปรักษากับสัตวแพทย์ได้นะครับก็ต้องรักษาด้วยตัวเอง
ตอนนี้ก็ต้องฟื้นฟูร่างกายเขานะครับสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็โดยการให้เขากินอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาอยู่ในลักษณะของปกติของสุนัขในช่วงอายุวัยประมาณนี้นะครับริบบิ้นสีเขียวนี้กล้ามเนื้อก็เริ่มมาแล้วครับรออีกสักระยะครับก็เจ้าของบอกว่าจะเอาไปเป็นสาวที่จังหวัดอุดรว่างั้นนะครับรอหน่อยก็แล้วกันนะครับรอฟื้นฟูร่างกายนะครับผมพุยนะครับไอ้เบาตัวนี้ยังผอมอยู่นะครับรออีกสักหน่อยนะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับเกี้ยงตับถ้าภาษาอีสานบอกว่าเกี้ยงตับนะครับหมดนะครับอาหารเย็นก็จะกินแบบนี้เช้าเย็นนะครับส่วนในมื้อกลางวันกับมื้อกลางคืนนั้นจะมีอาหารเม็ดไว้ในกรงให้นะครับคือประมาณว่าเขาหิวเมื่อไหร่ให้ได้กินนะครับเขาก็จะมาแทะมาเลียมเลียประมาณนั้นนะครับไม่ได้ให้ไปเยอะครับแต่ในหมาโตนั้นก็จะให้เฉพาะเช้ากับเย็นกลางคืนจะไม่ได้แช่นะครับจะไม่ได้แช่ไว้เหมือนกับหมาเด็กนะครับในหมาเด็กนั้นจะแช่ไว้ในกรงด้วยนะครับตอนนี้ให้เป็นข้าวต้มใส่หมูบดนะครับแล้วก็มีไข่นะครับผสมเข้าไปนะครับแล้วก็เสริมด้วยนมนะครับบลาวนี่หนุ่มเชียงรายนะครับอ้วนพุงคุ้ยมาเลยตอนนี้ก็ประมาณว่าเขาหายมาได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับหลังจากหายก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับตอนที่1สัปดาห์นั้นก็เห็นตะคงกระดูกครับเห็นตะคงกระดูกทุกตัวนะครับผมก็ไม่ให้เขากินอะไรเลยนะครับนอกจากยาตัวที่บอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นพวกเกลือแร่นะครับเป็นวิตเกลือแร่น้ำเกลือแร่นะครับน้ำเกลือแร่ก็จะใช้น้ำเกลือแร่แทนน้ำนะครับไว้ในกรงยังพร้อมอยู่นะครับก็ต้องรอฟื้นฟูกันสักระยะก็เป็นกำลังใจนะครับบางคนบางท่านบางฟาร์มก็อาจจะเจอปัญหาแบบผมเช่นกันคือน้องหมาติดพาโวไวรัสทั้งคอกนะครับก็
มีวิธีการรักษาอย่างไรก็ทักทายมาพูดคุยกันได้ครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษากันนะครับเพื่อได้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับโอเคครับฝากคลิปไว้นะครับวันนี้อัปเดตพัฒนาการนะครับหลังจากหายจากพาวูไวรัสได้17วันนะครับ17วันวันนี้วันที่17ครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ